โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมในกาจาเดินครับผมวันนี้เราคร่าวๆนะเนี่ยผมไปรับไฟมิชชั่นมาทํา5อันครับผมซึ่งตอนนี้ทุกอันนะมันจะมาถึงจุดที่ต้องทราเวลทูอีกเมืองนึงนะครับผมก็คือให้ไปทําต่อที่อีกเมืองนึงสำหรับพวกไฟมิชชั่นอะไรพวกนี้ผมอ่านไปแล้วนะก็เดี๋ยวพอเราเริ่มทำสำเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามาต่อในโปรแกรมต่อๆแล้วค่อยเอาขึ้น YouTube อีกทีนึงแต่ตอนนี้คร่าวๆคือเราทำเมนมิชชั่นอันนี้ครับผมเพราะเราต้องทำแล้วทาเวลทูอีกเมืองนึงนี้ทั้งนั้นก็ไปกันเลยครับไม่ให้เสียเวลามากนะ Wonderful Wonderful ยอดเยี่ยมมาก Papers Check Noviki What do you want to play? Get back to your squad or I'm the Santa แข็งครับไอ้ท่อน้ำ Excuse me Yes you have some questions How does this radio work? You need arms to build it? แฮกได้แต่ไม่ต้องแฮกก็ได้มั้งเนี่ยตำรวจมองอยู่ใช่ไหมล่ะแฮกได้ระดับ3อันนี้ระดับ1เหมือนกันเข้าไปได้แต่ว่าเป็นพื้นที่ข้ามๆไม่ปลอดภัยอย่าไปทำเยอะครับคนเล่นร่อนเพียบไปหมดเลยน่าสงสารตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมากครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะสำหรับตรงนี้อืมไปมีท่าระบายแล้วก็ขึ้นครับโอเคมีท่าระบายตรงนี้จริงๆมันยังไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้ก็จะเป็นพวกมิชชั่นไม่มิชชั่นอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นอันนี้ห้องน้ำหญิงเข้าได้ด้วยไม่มีอะไรอยู่ดีเนี่ยมันจะให้เราแฮกมาทำไมนี่มันห้องน้ำโอเคครับผมไปไม่เสียเวลามากเราจะทาเวลไปอีกเมืองละ Will you look at this? I walk in quiet. โอ้โห Paradise Station ทาเวล Pilgrim Station เมืองที่เราอยู่คือตรงนี้นี่เมืองปรากพรัสกาอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์แบบฮะM4 go to TF29 office ต้องไปตรงนี้ดีกว่าซิตาสตวัตอะไรสักอย่างไงจำชื่อไม่ได้เลยเมืองเดียวกันดีกว่าแค่เปลี่ยนจุดโอเคครับงั้นเป้าหมายเราไม่มีอะไรมากไปจุด M4 นี้ก่อนไปดูแล้วเมืองโลกอนาคตนี่มันก็คล้ายๆเมืองบ้านเราเลยนะอันนี้คือฉากโหลดนะครับไม่มีอะไรมากเกมค่อนข้างจะกว้างมันก็เลยโหลดค่อนข้างจะนานหน่อยนะสำหรับพวกรายละเอียดพวกอะไรพวกเนี้ยน่าจังโอ้อีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวนี่เดียวมาดูชาโลด้วยกันครับผมโอ้พอโหลดเสร็จก็ออกมาจากสถานีพอดีอืมเป็นงานจับคู่ที่แปลกดี
อ้าวอันนี้ใช้คีย์แพดเรายังไม่มีครับความปลอดภัยระดับ4ถ้าเกิดใครอยากมาแฮกก็จัดการอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่สายแฮกไงฮึแคลงไอ้ท่อน้ำก็เป็นคำแสลงด่าขึ้นคนขึ้นเครื่องจักรครับผม Damn it I know the trains are fucked up What do you want me to do someone set off a fucking bombอะไรเนี่ยอีกีสวิตท็อกเกิลอ้าวปิดได้เฉยเลยงั้นปิดไปอย่าให้มันเห็นเพื่อเราจะปนมันเนี่ยโอ้ไม่เห็นจริงด้วยไปฮะสุดยอดเลย โอเคก่อนเดินครับผมไปขึ้นไปที่จุด MC ก่อนภารกิจล่ะว่ามีอะไรเช็คแผนที่ครับผมเช็คแป๊บนะไซเควสอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราตั้งไว้เยอะแล้วไงเดี๋ยวค่อยไปเริ่มทำครับผมทยอยแล้วโอ้โหเหมือนโคตรกว้างเลยซูมออกซูมออกซูมออกหน่อยซูมออกซูมออกโอ้โหกว้างมากฮะเผลอๆกว้างกว่าไอ้เมืองก่อนอีกถ้าซูมออกมากมันจะไม่เห็นพวกจุดอะไรเล็กๆพวกนี้ไงจุดเล็กๆไอ้รายละเอียดที่เป็น point of interest อะพวกเนี้ยเพราะงั้นต้องให้ในระดับนึงนะครับผมเห็นนะพวกเนี้ยให้พอเห็นได้ด้วยโอเคเราจะไปตั้งตัวที่โอ้เมืองดีกว่าไอ้เมืองเก่าของเราอีกเมืองดูดีมากฮะเป็นเมืองที่คนใช้ชีวิตกันจริงๆอ่ะ You said hey there Vendor ครับเจ้าของร้านประมาณ I don't really get much time to listen to musicHow about movies? You like movies? Or maybe you got other interests? Other interests? What kind of movie? What kind of movies are we talking about? Oh, never mind. I was just making a stupid joke. What you really mean is you don't want to tell me, since it's obvious I didn't come here for that. Calm down. I'm not a cop.Other interest, อะไร What do you mean by other interests? Well, I figure a man like you, he might need a little energy boost from time to time. You're not talking about protein bars, are you? Bio cells, my friend. Bio cell. Bio cell คือเหมือนมาด้าโพชั่นนะครับผมก็คือเครื่องเติมเย็นของเราโอ้ไบแพ็คไหม5แพ็ค450ถูกมากก็เงินในเกมนี้หาค่อนข้างยากก็จริงครับผมก็แนะนำนะว่าอะไรที่ไม่ใช้ก็ขายไปบ้างก็จะมีเงินครับผมแล้วไบโอเซลคูณ5 5อันมี400ในราคา450นี่ถือว่าถูกนะยังไม่ถึง 1,000 เลยแต่เอาแค่นี้ก่อนฮะเราแค่มาดูเฉยโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปตั้งต้นไปดูภารกิจ M4 ก่อนครับผมว่ามันได้ทำอะไรนะก็ดู TF29 OfficeCaught off guard by yesterday at a suspect. I'm not the only task for agent who want I need to report to our office in the... ใช่ไปครับรีพอร์ตไปรายงานเพื่อนๆเราก่อน I don't... อย่าลืมนะครับว่าเราเป็น double agent ก็คือเป็นสารลับสองหน้าตอนนี้โอ้สถานที่ดูไม่น่านั่นเลย I have to help this customerมีพัดลมเหมือนกันอยู่โอเค Take my advice. If you were thinking about shipping something to these people, don't. อ๋อมีเปิดโอ้มีเครดิตคลิปจริงก็หยิบได้ปะเพื่อนเราเนี่ยนี่ไงโอเคเรียบร้อยครับแต่ถ้าเกิดขายจริงอ่ะแนะนำว่าหาร้านนะขายปืนในที่เนี่ยเพราะถ้าเกิดเราหยิบตอนที่เรามีปืนอยู่มันจะกลายเป็นกระสุนไงแล้วกระสุนมันราคาแค่บาทเดียวเพราะงั้นถ้าเกิดรู้แหล่งที่มันมีปืนอะไรพวกนี้อยู่ฮะผมก็ขายปืนซะเสร็จแล้วพอได้ปืนใหม่มาปืนอันเนี้ยมันราคา200กว่าก็เท่ากับกระสุนตรงนี้200นั้นพอหยิบขายเสร็จแล้วไปหยิบปืนตรงนั้นน่ะปืนนี้จะกลับมาเหมือนเดิมใช่มั้ยล่ะ
๋อตรงนี้มีทางเชื่อมโอเคเอาแค่นี้ก่อนของคราฟครับผมตอนนี้สามารถคราฟของได้เยอะมากเลยคราฟของก็คือตรงนี้ครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ไบโอเซลก็อย่างที่รู้กันอยู่จะเหมือนมาน่าโพชั่นมายเทมเพลตก็กับระเบิดประมาณนั้นนาโนเบรกก็สำหรับคนที่ใช้อาร์กิวเมนต์อาโนเบรดอะไอที่ทำให้มีดาบงอกมาจากมือซื้อไปครับผมมันเป็นกระสุนเทสลาแคทิกก็เหมือนนาโนเบรดแต่ว่าเป็นสตันกันก็เพิ่มที่อาร์กิวเมนต์นะครับผมตรงนี้มันจะเป็นอันนี้สองอันเนี้ยนาโนเบกับเทสลามาซื้อเอาเอ้ยไม่ใช่มาซื้อต้องคราฟต้องคราฟไทฟูนอาร์มอร์กระสุนของไอ้ไทฟูนสำหรับคนที่จะใช้นะมัลติทูก็ถ้าเกิดคว้างใส่อุปกรณ์ตัวไหนก็สามารถที่จะมันจะแฮกให้เองอะไรพวกนี้ครับอันนี้สามารถพังได้นี่ไงสตรัคเจอร์บิสเนสถ้ามีเพิ่มที่สามารถพังได้ก็พังไปเลยอ่ะเอาแค่นี้ก่อนบายนี่ทางลับเจอแล้วเย่ Alex this whisper chip you gave me it's an easy plant you're heading into TF 29 already our enemies aren't waiting around while we lick our wounds fair enough there'll be a data port on the NSN's motherboard access it and then just plug and play or plug and record in this case got it I'll let you know when it's done แพนเดอร์วิสเปอร์ชิปอ้าวนี่เราบุกเข้ามาในรังแล้วเหรอไม่ใช่ดีว่ะก็ยังเป็นฐานทัพพวกเราอยู่ดีเอาเงินมาก่อนอยู่ว่าทีหลังวุ่นวายดีแฮะสมเป็นฐานทัพของหน่วยปฏิบัติการพิเศษแท็กฟอร์ดอะไรสักอย่างกันอะของอะไรที่เก็บได้เก็บมาก่อนครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปขายเอาเงินหรือจะเก็บไปใช้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยตัดสินใจได้เลยครับเย็นหมดไปว่าแถมคอมพิวเตอร์ก็ดันปิดไว้ทั้งนั้นแหละแล้วเจ้าหน้าที่ใช้กันไงวะเนี่ยRight now, I think my blood is about 60. Pocket secretary. สำคัญสำคัญเผื่อจะมีโค้ดเนี่ยได้โค้ดแล้ว2469โอ้ครับกับกระสุนเอาทั้งคู่ฮะเดินเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ขอเก็บของก่อนแฮกได้นะแต่อย่าเพิ่งแฮกอ๋อก็ยังไม่ใช่ในกรณีที่เพื่อนลืมอ่านไปอะไรพวกนี้ครับผมก็เนี่ยมันจะมี Pocket Secretary อะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ลองอ่านดูครับผม2469 2469ตะกี้ไปได้ตรงไหนเข้าวะเป็น980ไม่ใช ขอเช็คแป๊บนึงเมื่อกี้เราพลาดตรงไหนไปนี่แบบ4801ไม่ใช่ Everyone ก่อน KC Supply Cost Medical Supply Draw Code It On the Loop Story Item ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ยังไม่รู้เลยคืออะไร Square Enix Member ไปกันใหญ่เลยโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยว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 อ๋อนี่ไงสนิทอาไมบูแฮงเอาเนียเทคโนรีพอร์ตได้แล้วสต็อกเชดอินเดอร์คอร์ดยาร์ดวิทไม่มีซัมมัมยูร์คอร์ดยาร์ดครับผมมันจะมีของหีบหรืออะไรสักอย่างที่ต้องใช้โค้ดในการเปิดเดี๋ยวเราค่อยไปคอร์ดยาร์ดก็คือลานหลังบ้านประมาณนี้กันอ่ะAdam you're here you made it inIt's good to see you're okay. Hey, how are you? Yeah, it was a close call. I got lucky. A lot of people didn't.
I was here working when the first reports came in. It was chaos. Phones ringing off the hook, people yelling, scrambling to find out what was going on. Then when Miller told me you were there, I'm all right. Good. You looking for him? Because he's tied up right now, a meeting with Leon, I think. Really? He's using the NSN right now? Yeah, I just saw him. Oh, hey, that reminds me, here's yours. What's this? The card for the shooting range. Chang changed all the codes this morning, said something about only giving access to people he's vetted personally. The bombing really freaked him out. Third one in 6 months, can you believe it? I'm really glad you're okay. Thanks, Arya. I'll let you get back to what you were doing. Yeah, I better get back downstairs. It's gonna be a busy day. Come by later if you want to talk. Copy that. ไม่มีอะไรครับผมทักทายกันภาษาเพื่อนปกติ Shooting Range Point of Interest จุดน่าสนใจครับผมจุดน่าสนใจตรงนี้อยู่ตรง Area Central TF29 Quarter Master ตรงไหนวะอันนี้นี่เองถ้าจะไปก็ไปได้ครับผมเราสามารถจะมาร์คตำแหน่งที่น่าสนใจตรงนี้ได้ Point of Interest อ่ะแล้วก็ไป POI ป่อยไม่เกี่ยวอะไรกับคันไทยคอลเลกชันทั้งสิ้นนะครับแป๊บนึงขอสำรวจก่อนสตอรี่ไอเทมเลยชุดจริงเลนทีเอฟยี่สิบเก้าปลาเฮดควอเตอร์โอเคThe people studying the train station security camera asked my oh beer เอายังไม่ใช่แฮะอันนี้ถ้ามีพาสโค้ดก็สามารถเข้าไปเอาได้ครับผมไอ้เซฟมันตะเกียร์นะแต่เนื่องจากเราไม่มีถ้าแฮกก็น่าสนใจนะจะแฮกก็ได้อยู่คดีพวกนี้เราไปทำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยโมเอาของกันอันนี้มีอะไรให้เราไหมไม่มีได้โคดแฮะ colorful criminal agitators from Afghanistan Iran Iraq thanks keep digging โอ้ของครับของครับจริงสำคัญนะครับผมถึงจะไม่ค่อยใช้ก็เถอะอ้าวไหน you talk อ้าวท้องเลย my god Jensen I heard about the explosion we should relocate I was thinking we could corner director Miller together tell him it's not safe enough here we're fine Chang.Police station, the train station, we're next. I can feel it. I can more than feel it. I can see it happening. No one knows where we are. There's no reason to get paranoid. That's where you're wrong. They're trying to pull the lid off of us, Jensen, or someone is. Praha Dovos just got hacked. Our building's front company. Thought it was fake. I wish it was fake. Miller's got me cleaning up Intellicam footage from the attack to help figure out who these people are.Meanwhile, maybe they're trying to figure out who we are? Why else poke into an import company? You think someone's figured out that the company's a front? Maybe they know what's really down here. We have a lot of enemies. The people who bombed the train station, you don't think they'd love to know where we are? You need to help me figure out who's looking into us and make them stop. อยู่ดีก็มีนั่นตรงนั้นแหละอยู่ดีก็มีไซเควสให้เรารับทำนั่นแหละไอ้นี่ก็คือพลันไอ้คนเนี้ยไอ้ชางอะไรเนี่ยอยู่ดีมันแบบพานิกอ่ะมันแบบกังวลไงอยู่ดีสถานีตำรวจก็ระเบิดแล้วก็สถานีรถไฟก็ระเบิดไอ้ช่วงต้นเกมนะครับผมมันก็เลยแบบกลัวว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้เฮดควอเตอร์ไอ้ศูนย์บัญชาการของเราเนี่ยครับผมมันจะแล้วพวกกับร้ายอะไรด้วยมันก็เลยอยากหนีอยากอะไรพวกนี้ไปไอ้นี่ก็คือแบบมันบอกให้เราช่วยตามช่วยสืบไปหน่อยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเลยเปล่าI'm gonna need more information about this snoop of yours. I don't know for sure that our cover's been blown, but if it has, we need to know before our enemies have a chance to do something about it.
คุยกัน You got an ammo in this hacker? At first I thought it might be the collective. But you're not convinced. Not Janus' style to leave crumbs this big. But whoever it is, they risk exposing us. If the collective ever found out where we operate, my god, Jensen. Maybe Janus knows already. Hey, hey, don't say shit like that. I get nervous enough as it is. คุยต่อที่เลเวลระดับภัยคุกคามเท่าไหร่ Poking around the fake website of a fake company. If someone points a gun at me, I assume it's loaded. If someone hacks into the website of the company that serves as our cover, I assume they're doing it for a bad reason. Such as? Everything depends on who they are and what they know. But we're in the business of dealing with terrorists. If those terrorists find out where we are... TF-29 likes its privacy. Sure. More importantly, Chang likes being in one piece. Unlike you, I don't just brush off explosions. What can you tell me about our friend? Praha Dovos was designed to be forgettable. The kind of place you walk by 100 times and still can't remember. It obviously caught someone's attention. What happens if we're compromised? My guess, we dismantle and disappear. Agents go into hiding, director burrows into some hole, poof, no Christmas party. ยังไงต้องรับอีกแล้วครับผมใช่ไหมล่ะ As much as you can about our snoop. Make sure we're not in danger. ดูว่ามัน I traced our hacker snoop to an unrented apartment. Hacker snoop 33 Hill Avenue, just down the street. This guy walks by us every single day. Probably walks in. You're kidding. See? You feel it now. The constant buried alive feeling. Correct me if I'm wrong, but I thought we were supposed to be suspicious of things that go on outside these walls. It's never that simple. Just get into that apartment. Access the computer they used and find out what you can. And be careful, Jensen. We don't know who we're dealing with. I'll look into it. As soon as I know something, so will you. ครับผมไซเควส Find the source the hack ก็คือหามาว่าตอนเนี้ยเราเว็บไซต์ของไอตัวแหล่งบัญชาการเราเนี่ยโดนแฮกจากที่ไหนไม่โดนแฮกจากที่ไหนโดนแฮกจากแฮกเกอร์ไอคนนั้นน่ะไอที่มันบอกไอสนูปอะไรนั่นนะแล้วก็มันได้ข้อมูลอะไรไปมั่งประมาณนั้นนะครับผมคร่าวๆนะไปลุยกันต่อข้องใจไว้มียังอ่ะยังไม่มีรหัสให้ Half the cybercrime division is combing the web. โอ้อันนี้น่าเคสกล่องครับผมก็ทั่วไปกล่องทั่วไปแหละแต่แชทมาได้ไงวะ I hear you're on point looking into the gold mask mercs that hit us in Dubai. Any leads yet? Christ, I know I'm good, Jensen, but I've only been on it for 5 minutes. A lot could happen in 5 minutes, MacReady. You check with the ME yet? Get anything off the bodies we recovered? Leftovers are on ice at the Oman substation. I've been told they were scrubbed clean as summer whites. No prints, no dental, no nothing. So in other words, it's no steps forward and two steps back. For now. That's why it's a good thing you disabled the Jinn's comms booster in Dubai. Sing's cover with the Jinn is still intact. I'm hoping once he's back in Basra, he can use his network to dig around. Maybe these gold mask jokers will ping locally. Probably another fucking jihad looking to make some noise. I don't know. I'm not so sure we should be looking for these guys in the desert. Ah, is that so? You have some new information you feel like sharing? Come on, MacReady. These guys were augmented with military-grade hardware. Body augmentation goes against Muslim beliefs. They weren't jihadists. We're dealing with something new here. I can see where you're going with this, Jensen, and I'm asking you right now to back off it. It's not your case. คร่าวๆคุยกับไอ้แม็กกรีดี้ครับผมก็คุยประมาณว่ามีบ่อแสอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอ้คนที่ใส่หน้ากากทองคำที่บุกเข้าไปตอนที่เราเริ่มเรื่องหรือเปล่ามันก็บอกไม่มีไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วก็ถือว่าบอกแล้วว่าเราโชคดีที่เราทำไอ้ไซมิชันมาสำเร็จอะไอ้ disable ไอ้คอมลิงก์ของมันนะก็คือทำลายระบบสื่อสารของไอ้นั่นนะมันเป็นไซมิชันที่อยู่ในนั้นไงเพราะฉะนั้นมันเลยบอกว่ามันถ้าเกิดว่าไอ้มีคนในนั่นนะในกลุ่มจริงอะเปิดไอ้ระบบสื่อสารอันนี้ขึ้นมาใหม่อะเราสามารถจะตามรอยได้ก็คือยัง still intact อยู่ก็คือยังสามารถตามรอยได้อยู่ถือว่าเป็นโชคดีไป
ก็สำหรับใครที่พลาดไปตอนช่วงต้นเกมที่ไม่ทำลายระบบสื่อสารก็กลับไปทำนะครับผมน้องก็ไม่มีอะไรมาคุยกันต่อชาเลนท้าทายมันไหมพีเคสอายุจะ going out of your way on my account focus ก็คือจอดจง we are not a couple of beat cop feeling a manly ช่างเหรอว่าจอดจงเลยจะชาเลนมันทำไมวะเดี๋ยวต่อยกันมาปะ This isn't about whose caller it is it's about getting the people responsible full stop Look, I get what you're saying, but I'm working a $5 investigation on 50 cents worth of shit. I've got speculation to spare, mate. Listen, I know I come off strong. I've got three ex-wives that'll back that up, but that's just how I'm built. Putting on a show for the new guys isn't going to change what's underneath. I can appreciate that kind of honesty. Good. So when I say I'm impressed with how you handled yourself in Dubai, you can appreciate that I meant it. With that sandstorm giving us colonics, stripping the juice box out the chopper was an inspired choice. But that mission is over, and your involvement in it ends now. Got it? Yeah. But tell me, why do you think the bodies from Dubai were sent to Oman? Fuck knows. Rumor is that Oman was pissed that we got the green light for the gig in the first place. Can't blame them, really. You don't think it's strange we got the call over them? I stopped questioning the logic of the big noise a long time ago. What I'm told is we were the only team ready to go. Yeah, that's what I heard too. So then you know what I know. Not everything? How the hell did you get such a sunny disposition anyway, MacReady? Knowing about me is not going to make us friends, Jensen. But I'll humor you, fine. I joined regular army straight out of secondary school, made UKSF at 25 and was recruited into the SRR 4 years later. Special Reconnaissance Regiment. That's an elite unit. Oh yeah, it's very glamorous. All champagne and blowjobs. So what happened? After 12 years hunting terrorist shitbirds across every desert on the face of the earth, I found there was no fucking end to the evil this world churned out. I couldn't see the point in what we were doing anymore. So I quit. So what brought you back to the life? I suppose it was purpose. A tool without a job to do can only grow rust. So here I am, back in it, serving my purpose. As a tool yourself, mate, you should understand that, yeah? ไม่มีอะไรครับเราประวัติทั่วไป It was nice talking to you, MacReady. No, it wasn't. ก็ไปอยู่กองทัพลาวมาแล้วรู้สึกฝีมือตกเลยกลับเข้ามาในหน่วยของเราใหม่ไม่งั้นชีวิตน่าเบื่อแย่อะไรประมาณนั้นแหละอ่ะไม่มีอะไรนี่ไม่ไปทำมิชชั่นนั้นเลยดีกว่าไปครับ I've got to hand it to you. Agent Sun. How's that? Wasn't expecting to see you again. In civvies at least. Just passing through. I wanted to thank your team. Oh, back up in India. That sting went to hell faster than the storm did. You're welcome. But I don't think you came all this way to say thanks. Director Miller asked me to get Agent MacReady up to speed. Now I have the red-eye flight back to Oman. Headed into the field office there? Not exactly. One of our black sites. I'll be dropped in as a captured enemy combatant. After I contact my fellow Jin prisoners, I shall lead a very convenient escape. Re-embedding with the Jin. Aren't you taking a big risk, given everything that happened? No choice. That ambush knocked everyone on their asses. TF-29, Bell Tower, the Jin. To cover all the angles, I need to go back. Hopefully my cover is still good. You killing the signal booster at the hotel should help. You're thinking the Jin can get a beat on our gate crashers faster than TF-29. Perhaps. They do not like loose ends. An augmented kill squad with military training. Have you ever seen anything like it? Yeah, once. But it's a long story. ไอ้นี่เป็นสายให้กลุ่มจริงครับผมไอ้กลุ่มที่เราไปถล่มตอนแรกนะก็เดี๋ยวมันต้องกลับไปกลุ่มนั้นต่อเพราะว่ามันจะไม่งั้นเดี๋ยวงานไม่เดินประมาณนั้นอ่ะ
คุยกันด้วยเปิดแล้ว Mostly corpses heavily augmented as you know Under those gold masks they were ID scrubbed No prints no dentals no DNA match Professional ไม่มีลายนิ้วมือไม่มี DNA ไม่มีอะไรเลยสุดยอดนะฮะ After the incident A competing faction that listened in on Shepard's sale It's a possibility The audits and investigations of Bell Tower will go on for years before we know how many rats jumped from that ship. At least we recovered the weapons. Unlisted. High spec. Military grade augmentation. Enough to build another couple of you. That is a joke. Right. It's the world we live in. Anyone with an exemption to the weaponized augment ban is a useful tool. Or a terrorist. Hmm. คุยได้เปิดจริงแหละ They knew exactly when the deal was going down. Any chance they were based locally in Dubai? No. After the incident, Dubai became the world's most luxurious tombstone. Perfect for the Jinn, but for no one else. I thought human augmentation was frowned on in the Middle East. Why was Dubai hit so hard? Because it was another world. Two other worlds, in fact. One of extreme augmentations in gold or crystal.And one of thousands of workers outfitted for construction. Then, that day. I know. No, Agent Jensen, you could not. Some called it divine punishment. But that day was not the work of a merciful God. พูดถึงเหตุการณ์ภาคแรกครับผมไอ้ที่มันปล่อยสัญญามาทำให้คนที่มีอวัยวะเทียมอ่ะกลายเป็นพวกบ้าคลั่งกันหมดไล่ฆ่าคนเลยพวกเนี้ย I don't envy what you've got ahead of you.Actually, I'm looking forward to it. The truth is, when you've been under for long enough, you won't feel like an imposter out here, in the real world. Yeah, I understand the feeling. เป็นการคุยทั่วไปจริงไม่มีอะไรเลยนึกว่าไม่มีของอะไรแล้วอ๋อนี่คอมเราเองอ่ะเนี่ยเพิ่งรู้มีแค่นี้คุยแล้วไม่คุยอีกแล้วไปครับต่อนี่จิมมิลเลอร์คีย์การ์ดเชนเอเซนเซอร์วอลลุมคีการ์ดไอตอนเบียร์กรีดคีบีตอนโลว์เลเวลไอตอนแฮปทามฟอร์ดี้สเตปฟอร์ดี้สโตนมีเกนคีการ์ดเอเซนคีการ์ดเวนต้องย้อนอีกเหรอโอเคครับงั้นก็หาคีการ์ดกันเถอะไม่ได้ไม่มีอะ lower level ป่ะลงชั้นล่างกันอะไรวะแค่พาทัวร์แค่นี้นี่ถึงกับเฮ้ยสูงไปแฮะเราจะนี่ปิดสวิตช์เรียบร้อยครับผมผ่านได้แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรนะโอเคไปต่อครับไม่น่าใช้คีย์การ์ดเลยดีกว่าเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดไปก็จบแล้วเซเบิลสตรีมไอ้สเต็มโปรเซสเซอร์ชิปก็เกี่ยวกับกระดูกสันหลังอะไรพวกนี้ครับไอ้ชิปที่คุมส่วนระบบประสาทอะพวกนี้แล้วกันนะไม่ต้องใช้คีย์การ์ดครับผมก็เรียบร้อยแล้วปัญหาคือแล้วต่อไปทำไงเนี่ยอันนี้อ้อมไปได้ไหมอ้อมไปได้ไหม
กระโดดไปได้เปล่ากระโดดไม่ได้มุดก็ไม่ได้สุดทำอะไรไม่ได้เลยให้มาทำไมเนี่ยมีช่องระบายตรงนั้นครับผมโอเคเก็ตละอันนี้ไม่ใช่พังไม่ได้ข้ามไปข้ามไปนี่อ่ะสูตรประชาการตัวเองเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันวนกลับมาเนี่ยมันทานลงไปกันนี่หว่าแต่ว่าเราไม่มีไอ้คีย์การ์ดมอดจะเข้ามาก็ยังไม่มีฮะเดี๋ยวนะตะแกงตะแกงเคครับผมโอ้ยทางคนวุ่นวายชีวิตจริงเลยอันนี้มีช่องลมอยู่เรียบร้อยเปิดเข้าไปได้แล้วครับอันนี้เป็นอะไรแฮกได้แต่อย่าไปสนใจเลยเอาแค่นี้ก่อนละเรียบร้อยยูสวิปเปอร์ชิปครับใส่เข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้ว The Whisper Chip is in Word it's already picking up a freak Jesus Adam is Miller in there right now Shit gotta goมิลเลอร์อยู่นั่นดีวะมีมิลเลอร์อยู่ที่ซอฟฟิตไหนอ่ะอันนั้นเหรอวันนี้ยังไม่เข้าด้วยสุดยอดเลย Agent Jensen reporting for duty sir tried to do it earlier but you were on a conference callYeah, I was. Should I be worried about you, Jensen? Sorry. That blow you took to your systems. It's not messing with your head or anything, making you do things. I'm not gonna go crazy and start attacking people, if that's what you're worried about. You've been checked out then. The problem with your orbs is gone. I took care of it. Good, good. God knows with all that's happened, I need you at 100% right now. You sounded pissed when you called me in.Everything okay? Don't ever leave the field, Jensen. You'll regret it. As soon as you strap a desk to your ass, you'll be swimming in goddamn politics. The boss is giving you trouble. What? Oh, that. No, the trouble's state police. They're pushing us out of the Razika investigation. I want you over there to make sure that doesn't happen. You're putting me on the train station attack? Not Dubai? Forget Dubai. MacReady's handling it.ก็ให้เราสืบคดีที่วางระเบิดที่สถานีรถไฟครับผมไม่ใช่คดีที่ดูใบไอที่มีกลุ่มหน้ากากทองคำนะอันนี้คือต่อต้านหรือเปล่าหรือว่ายอมรับดูไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเท่าไหร่นะก็คงไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรอยู่แล้วมั้งก็ยอมรับไปแล้วสืบคดีรถไฟครับ I'd have to fight him to let me handle this one. Whoever planted those bombs yesterday has a lot to answer for. Agreed. And we have to find out who they are before the state police fuck up our crime scene. You said they're trying to push us out? I sent Fletcher in this morning to oversee evidence collection. Seems he's being detained because he hasn't checked in since. They can't lock us out.The Czech Republic signed our UN mandate agreement. They gave us jurisdiction over terrorist investigations. Yeah, well, the former director of their security information services runs state police now. He's come up with a loophole, claiming this attack falls under the homegrown terror exemption. Homegrown? He's saying it's ARC, the Augmented Rights Coalition? I don't care what he's saying. He may even be right.I just want us in there so we can find out. Chang said you've got him cleaning up in telecam footage that was captured during the bombing. Maybe it can tell us something.
maybe. But between you and me, Chang's become a little more unglued since Razika. Not sure we can wait for him to get his shit together. So where do I start? Technically, you're supposed to speak to our psychologist before getting back into action. I don't need a shrink. Convenient, because she's not in the office right now, and I don't want to waste any more time. So how do I get to Razika? Public transportation's not stopping there. It will for you once I make a phone call. Head to the metro and call me when you're there. Good luck, agent. ไปแล้วอ่ะทีนี้เราต้องไปที่สถานีรถไฟครับผมเพื่อที่ว่าจะเดินทางไปต่อที่ลูซิก้าซึ่งดูแล้วคงจะหนักแน่เลยจากรูปไม่เป็นไรตอนนี้ต้องการอย่างเดียวคือทำไซมิชชั่นก่อนไม่ใช่ไซมิชชั่นเรายกเลิกหรือเปล่าไอไซมิชชั่นที่เราได้มาสามีไอยังอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะตะเวนลุยทำไซมิชชั่นครับผมแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ผมจะค่อยๆนั่นแหละนะค่อยๆทยอยอัพคลิปไปแบบนะโซลเบิร์นไม่สนใจคาร์ดิ้งพาร์ทเอาสำคัญสำคัญปิดหมดเลยไปฮะล็อกให้ล็อกเพื่ออะไรเนี่ย You have your orders, Jensen. อีบุ๊กอ่านด้วยครับผมได้ EXP นะรออีกเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอสำรวจชั้นล่างอีกนิดนึงเสร็จแล้วเขาปิดคลิปนะเพราะว่าถือว่าวันนี้เป็นคลิปพาทัวร์พาทัวร์ศูนย์ประชาการใหญ่ของเราครับผมแต่ลืมว่าตอนนี้เราเป็นดับเบิลเอเจนต์อย่างที่เห็นนะว่าเราเอาวิสเปอร์ชิปไอชิปสอดแนมไปสาดไปใส่ที่เซิร์ฟเวอร์ของคอมของไอสถานประชาการของเราเองเนี่ยไอ29เนี่ยพูดง่ายคือตอนนี้มันมีแต่ความไม่แน่นอนเพราะเราก็เป็นแบบสารับสองหน้านะคะเดียวกันก็ต้องทำงานให้ดีด้วยเดี๋ยวเขาอ่านอะไรเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นคอมนักจิตวิทยาครับผมที่ตอนไอ้นั่นแหละบอกว่าให้เราไปหานักจิตวิทยานี้ก่อนเพื่อที่ว่าจะตรวจสุขภาพจิตก่อนให้ทำภารกิจต่อแต่ว่าเราไม่จำเป็นไงเพลงคิลเลอร์เพลงคิลเลอร์เอาไม่มีอะไรเลยฮะหมายว่าไม่มีอีเวนต์หรืออะไรเลยที่ชั้นล่างมันสบายๆมากมีคราฟติ้งพาร์ทมีของมีอะไรพวกนี้ปกติดีเดี๋ยวทอยเบิร์นอันนี้แค่โยนอันนี้อีบุ๊กโอ้ดีครับผมได้อีก100 EP คอมพิวเตอร์อันนี้แฮกได้ถ้ามีความสามารถระดับ2ซึ่งเรายังไม่มีแล้วก็เทอร์มินอลอีกแล้วล่ะอ๋อห้องเซฟอันนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ข่าวของน้ำหญิงได้ด้วยสุดยอดไม่มีใครสงสัยแล้วเลยไม่มีหน้าต่างหรืออะไรพวกนี้ครับผมเราไม่สามารถจะปีนไปตรงไหนเป็นพิเศษได้สำหรับห้องน้ำหญิงนะต้องกดไหมไม่ต้องอันนี้ก็บาร์ธรรมดานี่ใครเนี่ยมีเบียร์โอเคอ๋อห้องน้ำชายอยู่นี่โอเคโอเคครับหมดไม่มีอะไรเลยจบแล้วการพาทัวร์ศูนย์บัญชาการใหญ่ของที29เดี๋ยวอันนี้ห้องพยาบาลขอดูก่อนมีอะไรอีกแฮกได้ระดับความระดับรีวิวแค่ระดับ1สบายๆเดี๋ยวไปทำอันนี้ระดับ3ทำอะไรไม่ได้ Somewhere in this city there's mob on casino โอเคครับวนน่าจะครบจริงๆแล้วมั้งอย่าง security ห้องพักยามมีคุกด้วยโอ้โหคุกได้ดีแฮะ
ใครวะเนี่ยล็อกอยู่เราเปิดไม่ได้ห้องขังอื่นไม่มีปัญหาครับเช็คกันดิข้างในมีอะไรไหมไม่มีหมดเลยโอ้มีอีบุ๊กลึกลับจริงๆไว้มีกล้อง CCTV ตรวจจับการเคลื่อนไหวตลอดเวลาลายว่ะอ่ะห้องยามเข้าได้เปล่าเข้าได้เข้าก่อนฮะมีคอมพิวเตอร์ของ Security อยู่สามารถแฮกได้แล้วก็ปิดระบบนู่นนี่ได้แต่ทำไมแล้วนี่มันตอนนี้ยังเป็นแหล่งของเราอยู่นะ Hey Adam อ้าวใครวะเนี่ย Hey Adam hang on a sec filling up supply request forms for McCready and his boys is tedious as hell but I don't want to give him another reason to say no Say no to what? Are you kidding me? Right now you're the only active augmented agent we have. I'm hoping to change that, been asking him every week practically, but so far, permission denied. Really? He gave you a reason? Says my stress levels are too high, told me I should sign up for meditation classes and drag Chang in with me so he'd chill out and stop changing security codes all the time. It sucks because I really wanted to find out who those crashers in Dubai were. Ah. สเตรทรีวิวความเครียดครับผมคือเครียดกันไปก็เลยโดนรีเจคโดนปฏิเสธไม่ให้เปลี่ยนร่างกายเป็นกึ่งเครื่องจักร I have a rare resistance to neuropazine. I need more than the average person, especially in stressful situations. They say I'd be too expensive. So it's not just discrimination that would be easier to deal with. It's a combination of things. Well, that combination of things is pretty bad in Prague and getting worse. I know.But Interpol was the only agency who would give me a chance, and this is where I was assigned. I have no problem with that. I'll take whatever they throw at me. Good. It took me months of rehabilitation, getting used to the new arm, learning how to shoot again, learning how to tie my own boots. But I did it, and I'm better than I was before. I want to help, and I can. My place is out there in the field where I can make a difference. You know that. And if you can do it, so can I. Ah.ไม่ได้ให้เปลี่ยนหายไปวะครับผมมาปฏิเสธไม่ให้การเป็นฟิวเจนไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพราะว่ามันเพิ่งผ่านประสบการณ์ให้ดูใบมาไง I still can't believe Miller gave the gold mask case to McCready Oh I'm sorry Adam you were there too You're probably as pissed about those guys getting the drop on the team in Dubai as McCready is I don't know what would have happened if you hadn't been there Agent Singh might have been killed After the bombing, when Chang changed all the locks and codes, was he under orders? Was there a credible threat to our location? Maybe, but I don't think so. You know how he gets. Still, he wasn't the only one overreacting this time. A lot of people have been here for over 36 hours, and the state police have not exactly been cooperative. I can imagine. It took several hours before we got the security footage from the train station and the surrounding streets. It's like they don't trust Interpol. It's weird. I can almost understand Chang's paranoia.Well, Chang doesn't trust anyone, especially anyone in law enforcement. Well, if you thought he was high-strung before, the attack only made him more manic. He's making connections no one else sees, and some that may not be there. Explosions tend to damage things like sensitive electronic equipment. Right? Try telling him that. โอเคครับผมก็คุยเรื่องกับแชงครับผมว่าตอนนี้แกเครียดขนาดนี้มันมีผลอะไรยังไงมั่งไม่สำคัญหรอก I better let you get back to work.Yeah, sure. Talk to you later. ไม่มีอะไรไม่มีเควสไม่มีอะไรเลยข้างในก็จะเป็นพวก security system อะไรพวกนี้ผมมีปืนให้ด้วยแฮกเข้าไปได้ก็เสร็จโจรเลยสร้างสายแฮกให้สบายครับผมตรงนี้มันจะมีของที่แฮกเข้าไปแล้วได้ของเยอะมากเลยอย่างเงี้ยปืนสไนเปอร์โอ้โหปืนเก็บเสียงโอ้โหกระสุนอีกเพียบแฮกกี้ดีโหมันเลยอ๋อชุดติ๊กเล้งอ๋อที่เราได้คีย์การ์ดนั่นดีว่ะดูได้มีอะไร Point of Interest จุดน่าสนใจจุดน่าสนใจมีอะไรบ้างดูดิฝึกยิงอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราจะขอดูนิดนึงฮะเดี๋ยวก็มาแล้วเอาให้เต็มที่ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ล็อกเกอร์พังได้ไม่มีของไหมไอ้เมื่อกี้จะเป็นเหมือนหลอดเอสไอ้นั่นนะฮะไอ้โพชั่นอ่ะ SPเติมแม็กซ์สีของเราแล้วก็ไอเนี่ยอันเนี้ยไฮโนสเตมอินเจคเตอร์เนี่ย
มันจะไม่เหมือนไอ้หลอดสำหรับไอ้ฟูเนสพีนะไม่มีผลข้างเคียงด้วยก็คือไม่เมาอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีอ่ะโอเคนะมาลองเข้าไปหน่อยใช้หน่อยดิไหนก็มาแล้วอีกอัพ10มม.อ่ะปืนไม่นิ่งครับเพราะว่าเราไม่มีไอ้ augment ที่ทำให้จับปืนได้นิ่งขึ้น Remember using the Ion Sight RMBให้คอยระวังพวกสตูวิใส่หมวกด้วยกดเฮสเก็บปืนพี่ก็เอาคอมแบทไรเฟิลคอมแบทไรเฟิลกด V ในการเปิดแล้วก็ไปที่คอมแบทไรเฟิลครับผมเนี่ยเอาทาร์เก็ตRemember with the ion sight ยิงไม่เก่งใจเลยกระสุนยังไม่ค่อยมีอยู่ Combat Rifle ArmorTactics Wing แล้ว Armor Punching แล้วกระสุนเจาะกรอบจากนั้นก็กด Y ค้างเปลี่ยนกระสุนอ๋อกด Y เพื่ออย่างนี้นี่เองเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อกดกันง่ายๆเปลี่ยนอย่างนี้เลย Fighting Pattern Full Auto อะไรพวกนี้เปลี่ยนได้โอเคเข้าท่าเข้าท่าซับสตูที่มีกรอบกระสุนจอดกรอบแบบนี้จะทำความเสียหายได้มากกว่าสินะอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องการกดวายเพื่อจะนั่นครับผมสไลด์แบ็กกู10มม.กด B แล้วก็เลือกไปที่10มม.ไปฟังช็อตคัทกด head quick inventory quick inventory to quick cycle between grenade type hold R to cycle between the current and last ammo type โอเค EMP ราว EMP ราวอยู่ไหนวะอ๋อนี่กระสุนไฟฟ้าครับประมาณอ่ะเปลี่ยนปืนใช่ไหมเอาไป EMP ราว firing semi auto ยิงทีละ3นัดได้ใช่ไหมเซนเซอร์แอทแทชเมนต์ก็ที่เก็บเสียงเหมือนเดิมคอมแบทไรเฟิลกด V จากนั้นก็แอทแทชเซนเซอร์กดแท็บคลิกเลยคอมแบทไรเฟิลคัสตอมไมซ์นี่ครับผมอ๋อบวกอันนี้ใส่เซนเซอร์ไปคอมบายใช้แล้วของจะหายไปเลยแต่คือไปรวมตรงนี้เลยนะครับถาวรเอาไหมเอาไม่ต้องคิดมากนี่มันหมดฝึกมีผลอะไรอยู่แล้วนะชุดออทาร์เก็ต again soft target ใช่ไหมอ่ะไม่มีเสียงเลยฮะกระสุนหายremove cylinder กด Y แล้วก็เปลี่ยนนี่เอาออกได้ใส่ได้ออกได้นี่ล่ะทอดก็ผิดอ่ะ
ติ๊ก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 กระสุนหมดอ่ะกระสุนหมดโอเคป่ะลุยกันต่อกดอีกได้ป่ะเติมอีกเติมอีกโอ้เยอะ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 โอเคครับหายห่วงแล้วอ่ะเก็บปืน back to normal but if you need to be quiet Adam the silence just remember สายมันจะไม่มีเสียงครับผมแต่ทำให้ความเสียหายดาเมจที่ทำได้ลดลงพี่ครับครับติ้งพาร์ทอ่ะคาปืนอะไรพวกนี้ swift back to 10 mm pistol อ่ะพีซแท็บทูเป็นอินเวนทอรี่อ่ะสิมอลพิซซ่าแอนด์คลิกคัสตอมไมซ์อ่ะเลือกเดอะฟูลออโต้ออปชันแอนด์ล็อกอิดทีก็ทำให้ใช้ฟูลออโต้ได้เลยครับเข้าใจแล้วกดรัวนาวพีซแท็บทูอินเวนทอรี่คลิกกับสิบวันดูเดอะเฟรมมิเตอร์พิซซ่าอัมเนชั่นคาปาซิตี้เนี่ยเหรออ๋ออยู่นี่อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วรีโหลดยูเวพอนการอัปเกรดอาวุธเป็นอย่างนี้นี่เองครับระบบมันใช้ได้สนุกดีโอเคครับได้อีบุ๊กด้วยพอยต์เซเลสเราค่อนข้างโอเคแล้วชูตติ้งเล้งอะไรเรียบร้อยดีไม่มีอะไรนี่ได้ EFP ด้วยฮะโอ้สุดยอดนะครับได้พลาสติกเพิ่มมี8ด้านแล้วเดี๋ยวอัพอะไรเล่นต่อค่อยว่าอีกทีครับแต่ละตอนนี้ถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปทำมิชชั่นที่5ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมอย่างที่บอกอย่างที่เคยเดี๋ยวผมจะเวนทำไซมิชชั่นก่อนแล้วก็จะอัดคลิปเก็บไว้เดี๋ยวค่อยทยอยลงทีเดียวนะแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือแบบเดี๋ยวต้องออกไปท่องเมืองก็สำรวจรอบๆก่อนช่วงฟาร์มผมจะไม่อัดไว้นะจะเว้นเจอจุดน่าสนใจอะไรก็อาจจะอาจจะเรียนให้ดูทีแล้วก็อาจเก็บไว้อะไรพวกนี้ว่าอีกทีนึงยังไงก็ค่อนข้างเล่นยากเหมือนกันนะเกมที่มันเป็นฟรีเกมแบบนี้แหละโอเคงั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับยังไงก็โอ้ยแป๊บนึงขอไอก่อนนะ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมถ้าเพื่อนๆสนุกผมก็ดีใจนะโอเคครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งด้วยนะครับโอเคครับผมรักทุกคนนะครับอยู่ด้วยกันนานๆนะทุกคนครับจุ๊บๆนะครับ